วัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับเมื่อวานนี้พบไป1เมนูแล้วนะครับกับรายการยอดเชฟไทย10โมงเช้าทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของเรานะครับจะเป็นวันเสาร์กับวันอาทิตย์ซึ่ง1วันก็จะมี1สูตรสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ร้อนๆอร่อยๆผมเคยทำไข่ตุ๋นไปแล้วแต่วันนี้อยากจะทำไข่ตุ๋นแบบที่เป็นต้มยำกุ้งด้วยอยู่ในไข่ตุ๋นแล้วก็ตักออกมาแล้วเป็นรสต้มยำกุ้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมาดูส่วนประกอบกันครับเราจะมีเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดท่านผู้ชมครับถ้าตามไปดูย้อนหลังไปเนี่ยก็มีสูตรของน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วมีรากผักชีมีพริกมีมะนาวมีกระเทียมไทยนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำเชื่อมนิดหน่อยแต่ว่าผมจะใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของต้มยำกุ้งนะครับก็ใส่ลงไปในซอสของเราด้วยนะครับพอปรุงรสเสร็จแล้วเนี่ยไข่ตุ๋นเราตุ๋นไข่ก่อนให้ไข่เขาเนี่ยในอัตราส่วนก็คือ4ฟองกับน้ำ400 4ฟองกับ400นะครับใช้น้ำเปล่าหรือสต็อกก็ได้ใส่รวมกันผสมน้ำปลาแล้วก็ลงไปนึ่งให้เขาสุกก่อนแล้วค่อยเอากุ้งเลี้ยงครับแล้วก็มันกุ้งใส่แล้วนึ่งอีกรอบพอกุ้งสุกแล้วเราก็ใส่น้ำจิ้มที่เราทำเอาไว้ลงไปแล้วก็กินโอ้โหเดี๋ยวดูเลยครับอ่ะเรามาดูน้ำจิ้มเรียกว่าน้ำจิ้มที่ทำเป็นต้มยำกุ้งกันก่อนผมหาครกก่อนเดี๋ยวกุ้งทีหลังเลยครับนี่ดีกว่านี่น้ำจิ้มก่อนเลยครับรากผักชีนะครับใส่บางๆหน่อยเพราะว่าผมจะได้ตำละเอียดเวลาตำแล้วจะได้ไม่เป็นเส้นไม่ต้องเอาแกนกลางออกถ้าต้นแก่ๆเอาแกนกลางออกซะหน่อยก็ดีนะครับแต่ท่านผู้ชมครับดูไปเนี่ยกำลังดูไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นพร้อมๆกันครับกระเทียมพริกครับเอาแบบไม่ต้องถึงกับเผ็ดจนปากพองแต่อย่าลืมนะครับว่าเรากำลังกินไข่ตุ๋นที่ร้อนๆเพราะฉะนั้นพริกต้มยำที่เราใส่ลงไปไม่จำเป็นต้องเผ็ดมากนะครับเพราะมันร้อนไงอ๋อลืมไปท่านผู้ชมครับผมจะใส่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องใส่เรียกว่าใส่ภาชนะที่เราจะทำไข่ตุ๋นไว้ก่อนให้ร้อนหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราผสมไข่แล้วก็ใส่ลงไปในนี้ฝาไม่ต้องเพราะฝาเราปิดสุดท้ายครับเดี๋ยวหยิบแล้วร้อนแล้วครับผมก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยโอเคทีนี้ดูความเปรี้ยวของเราครับน้ำพริกเผาก็จะมีรสชาติอยู่บ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมเวลาปรุงก็พยายามชิมไปด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปใส่เยอะทีเดียวพวกเปรี้ยวพวกหวานอย่างนี้นะครับน้ำปลาครับคือท่านผู้ชมเค็มเปรี้ยวหวานนี่ตามสะดวกเลยนะน้ำเชื่อมหน่อยครับอันนี้เพราะว่าต้องการให้เขามีความชื้นเยอะๆทีนี้เราก็พักของเราไว้อย่างนี้ก่อนนะครับน้ำจิ้มเราผมขอย้ายหน่อยพักไว้ในครกนี่แหละทีนี้ไข่ครับอุ้ยอุ้ยเปลือกบางบางลืมครับเราต้องใส่น้ำปลาด้วยโอเคก็อย่าลืมว่าเรามีส่วนผสมของน้ำต้มยำของเราที่ซอสเมื่อกี้แล้วนะครับเขามีรสชาติอยู่แล้วนะครับไข่4ฟองแล้วก็น้ำหรือสต๊อกก็ได้ครับ400ครับโอเค2หรือท่านผู้ชมอยากจะได้เขาแข็งตัวหน่อยหมายความว่าจับตัวกันนิดนึงท่านผู้ชมก็ใส่สัก350ทีนี้พริกไทยใส่ตามหลังได้นะครับนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะกรองครับกรองเรียบร้อยทีนี้จะต้องมาดูพิมพ์ของเราที่เราจะใส่โบของเราที่เราจะใส่ลงไปนะครับโอเค
ผมจะปิดฝาหน่อยครับเพราะว่าเนื่องจากความร้อนแรงมากๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดฝานะครับเดี๋ยวพอเวลาใส่กุ้งค่อยเปิดฝาตอนนี้ปิดฝาก่อนปิดทั้งฝาซึ้งด้วยแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ครับประมาณสัก10นาทีเรียกว่าตอนมีภาชนะที่ใส่จะเห็นผมเอาภาชนะเนี่ยใส่ลงไปในรังถึงนะครับผมต้องการให้ภาชนะนี้ร้อนหน่อยเพื่อเซฟเวลาแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเราอยากจะใส่พร้อมกันก็ได้เป็นพวกชามกระเบื้องปกติได้เหมือนกันเลยนะครับและจับเวลาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้พอดีถ้วยมันสวยแล้วก็ออกมาแล้วเวลาถ่ายมันน่าจะสวยหน่อยก็เลยพอเป็นเหล็กใช่ไหมครับก็ใส่ให้เขาร้อนหน่อยแล้วเราค่อยตุ๋นไฟเบาๆโอเคครับมาดูกุ้งกันครับเราก็จะใช้กุ้งแม่น้ำนะครับแกะง่ายเลยผมแกะแบบนี้เพราะผมจะต้องเก็บมันเขาเราอยากจะใช้มันกุ้งนี่นี่เห็นไหมดูอีกครั้งนะครับเปิดหัวออกมาก่อนเลยนี่เด็ดหัวตรงนี้ที่เหงือกเขาก็เขย่าอย่างนี้นะครับถุงขี้ก็จะออกมาด้วยอย่างนี้ปอกกุ้งทีไรผมก็ต้องบอกว่ามี3แล้วก็มี2ตลอดแต่อันนี้มี3-3เพราะเราไม่เก็บหางไว้นี่โอเคสวยงามอย่างนี้เห็นไหมครับขอทาหน่อยก่อนล้างครับเอาขี้ออกซะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวล้างจานหน่อยเผื่อเราต้องหั่นเขาใส่ในนี้ครับนี่เลยครับมันแต่ท่านผู้ชมเวลาเราอยากจะได้มันที่เขาแข็งตัวเนี่ยตัวกุ้งเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปเข้าตู้เย็นซะหน่อยนะให้มีความเย็นหน่อยไอ้มันเขาก็จะแข็งตัวแล้วแกะได้ง่ายไม่ต้องกลัวเขาแตกแบบนี้ยังนุ่มหน่อยนะครับเดี๋ยวจะแตกง่ายไม่เป็นไรแต่ทำเบามือหน่อยผมหั่นขวางนะครับแบบนี้แล้วก็เราก็จะไปเรียงใส่ในไข่ของเราครับทีนี้เหลืออย่างเดียวครับเราจะต้องดูไข่ตุ๋นก่อนว่าใช้ได้แล้วหรือยังต้องเล่นนอกหลังถึงโอเคอีกแป๊บนึงอีกสักดูแล้วน่าจะใช้เวลาสักอีก1นาทีโอเคสบายสบายเอาละครับท่านผู้ชมครับคาดว่าน่าจะได้เรียบร้อยแล้วผมปิดไฟไว้ก่อนเอาลงจากเตานี่เปิดมาดูนี่เราต้องเปิดฝาครับนี่ทีนี้เป็นหน้าที่ของกุ้งครับเอาละผมใส่กุ้งเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาให้เปิดฝานะครับแล้วก็ให้น้ำเดือดรอให้กุ้งสุกแล้วครับทีนี้ใช้ได้แล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับน่าจะได้เวลาแล้วกุ้งเราสุกเรียบร้อยอ่ะถึงเวลาเรายกมานี่โอ้โหยกออกมาก่อนครับสุกก็เป็นใช้ได้นะครับเพราะไข่เราสุกรออยู่แล้วนี่แล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มลงไปครับหรืออย่างนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเสิร์ฟแบบที่ไม่มีน้ำจิ้มเผ็ดๆก็ได้นะครับผมว่ามันก็แยกน้ำจิ้มไปข้างๆก็เป็นเหมือนต้มยำกุ้งเหมือนกันนะใส่แบบนี้ลงไปเนี่ยแล้วก็น้ำจิ้มครับท่านผู้ชมครับผมใส่ไว้อันนึงแล้วกันที่เรียกว่าจะเป็นต้มยำกุ้งครับนี่ไข่ตุ๋นต้มยำกุ้งนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราชิมเลยเอาใส่พริกต้มยำอย่างนี้อู้ใหญ่ไปไหมเนี่ยอร่อยทีเดียวท่านผู้ชมครับต้มยำกุ้งยังไงอย่างนั้นเลยถ้าต้องการกลิ่นตะไคร้เยอะๆให้ใส่ตะไคร้ไปน้ำจิ้ม
ซีฟู้ดที่เราตำเมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยไปพึ่งตะไคร้ที่มาจากน้ำพริกเผาก็จะได้กินน้ำพริกเผาจัดหน่อยแต่ถ้าอยากได้ตะไคร้ก็ซอยตะไคร้บางๆนะครับไปพร้อมกับกุ้งอันนี้ก็จะได้ชัดเจนขึ้นนะครับจะเป็นต้มยำน้ำจิ้มให้แซ่บหน่อยนะครับส่วนตัวไข่เนี่ยก็จะมีน้ำปลาอยู่บ้างเล็กน้อยแต่อย่าให้เค็มที่ไข่นะครับเพราะไข่เป็นตัวตัดรสแล้วก็กลมกล่อมสำหรับกุ้งเนี่ยแล้วมีมันแบบนี้โอ้โหอร่อยมากๆท่านผู้ชมครับอร่อยจริงๆแต่ท่านผู้ชมครับวิธีการง่ายๆคือเทคนิคง่ายๆของผมก็คือว่าเนื้อไข่เนี่ยเราอยากจะได้60 100 60กรัม100กรัมถ้าเราชั่งนะหรือเป็นซีซีก็ว่ากันไปนะครับ60 100อันนี้ก็ค่อนข้างจะนุ่มปานกลางแต่อยากให้แข็งก็ลดน้ำลงหรือลดสต็อกลง60 80อย่างนี้ก็ได้ก็จะแข็งหน่อยหรือว่าจะต้องการให้นุ่มหน่อยก็เป็น60 120ก็จะนุ่มแล้วเบาตามนี้ท่านผู้ชมครับลองใช้อัตราส่วนแบบนี้ดูส่วนจะเปลี่ยนกุ้งเป็นกุ้งเล็กจะเปลี่ยนปลาหมึกจะเป็นหอยได้หมดเลยครับแล้วก็คงน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้นึ่ง2ระยะอย่างที่ผมทำนะครับนึ่งไข่ก่อนแล้วค่อยนึ่งซีฟู้ดให้สุกตามหลังและน้ำจิ้มไม่ต้องไปอุ่นร้อนครับราดลงไปบนที่ไข่ร้อนๆตอนเขาเสร็จมาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่แหละครับนี่ก็เป็นอีกเมนูที่นำมาฝากท่านผู้ชมแต่อีกอย่างท่านผู้ชมครับไข่อย่าลืมกองก่อนนะครับกองเพื่อที่จะให้บางครั้งเราตอกไข่ลงไปแล้วเปลือกอาจจะติดชิ้นอะไรใหญ่พริกไทยชิ้นโตหน่อยอาจจะติดกรองละเอียดของเราออกไปก่อนนะครับแล้วก็เนื้อไข่ก็จะได้เนียนด้วยเอาละครับนี่คือเทคนิคที่นำมาฝากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านเห็นพร้อมๆกันนะครับว่าเรามีสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมแบบนี้กันวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ